สวัสดีครับผมอาจารย์วรพจน์อยุธคุณนะครับและอาจารย์กัลยาพรจันทรีนะคะเราก็เจอกันอีกในบทที่2เนาะเกี่ยวกับกระบวนการคิดนะครับในบทที่2นี้นะครับก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าในเรียนในบทที่1ไปแล้วนะฮะเกี่ยวกับกลไกนะการทํางานของด้านสมองซึ่งการทํางานสมองเนี่ยทําให้ส่งผลให้เกิดการคิดขึ้นมานะฮะความคิดของมนุษย์เราโดยทั่วไปเนี่ยได้จากการที่เรียนรู้นะตั้งแต่ทารกเลยใช่มั้ยฮะจนเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่นะฮะแล้วก็อาจจะเรียนรู้โดยจากสภาพแวดล้อมต่างๆที่เขาพบนะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่มีการสอนเกี่ยวกับด้านภาษาการเดินการวิ่งต่างๆที่ครอบครัวที่สอนมานะฮะหรือว่าโตขึ้นมาหน่อยก็เข้าโรงเรียนนะครับเรียนจบแล้วก็มาหาที่ทำงานแล้วก็เข้าสู่สังคมต่างๆนะครับในการทำงานในบทนี้เราก็จะเริ่มด้วยกระบวนการคิดว่าจริงๆแล้วการคิดมันส่งผลมาจากสมองใช่ไหมคะสมองมีการทำงานทำให้เกิดการคิดแต่ทีนี้มนุษย์จะเรียนรู้ได้โดยเริ่มจากอะไรคะให้เรารู้จักคิดงั้นกระบวนการแรกที่เราจะพูดถึงก็คือกระบวนการคิดที่เราเรียกว่าการคิดที่เริ่มสร้างสรรค์จะมีนักคิดมากมายหลายคนเลยค่ะแต่คนที่เราจะกล่าวถึงท่านผู้นี้หรือนักคิดท่านผู้นี้ก็คือบารอนแอนด์เมย์นะคะได้ให้จากคำจำกัดความไว้ว่าความคิดได้เริ่มสร้างสรรค์นะมันเป็นความสามารถของมนุษย์ที่จะนำไปสู่สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆผลผลิตใหม่ๆทางเทคโนโลยีต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สามารถใช้งานได้ใช่ไหมคะอย่างเช่นโทมัสเอดิสันที่เราพูดไปในบทแรกใช่ไหมได้ผลิตหลอดไฟฟ้าซึ่งนำไปสู่การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆมากมายใช่ไหมคะซึ่งก็มีประโยชน์ส่งผลมาทีนี้องค์ประกอบที่สำคัญของความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์จะมีองค์ประกอบอะไรบ้างคะอ๋อองค์ประกอบแรกเกี่ยวกับความคิดนั้นต้องเป็นสิ่งใหม่นะครับก็คือความคิดนั้นเป็นคิดต้นแบบที่แตกต่างจากความคิดเดิมๆที่เรามีอยู่นะครับหรือไม่มีใครคิดบนโลกนี้มาก่อนเลยเมื่อเป็นความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาสิ่งใหม่ๆขึ้นมานะครับค่ะงั้นองค์ประกอบของความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์อันที่2ก็คือเป็นความคิดที่เราต้องใช้การได้นั่นหมายความว่าเราสามารถนำไปพัฒนาได้จริงใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมใช่ไหมคะแล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้เนาะหรือว่าสิ่งที่ใช้อยู่ก็ใช้มีประโยชน์ได้มากกว่าเดิมอย่างเช่นที่ชาร์จแบตโทรศัพท์ใช่ไหมคะถ้าโดยทั่วๆไปก็ชาร์จธรรมดาแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปอยู่ในป่าเขาก็เลยเอาแผงโซลาร์เซลล์อะค่ะมาติดว่าเพราะเราจะใช้กับชาร์จกับพลังงานแสงอาทิตย์ได้อันนั้นก็เป็นการแก้ปัญหาแล้วก็ใช้ได้จริงแล้วก็มีประโยชน์จริงๆเนาะองค์ประกอบที่3เกี่ยวกับความคิดนั้นก็คือต้องมีความเหมาะสมด้วยในการที่จะใช้นะครับเป็นการผสมผสานองค์ประกอบของความมีเหตุมีผลเหมาะสมในภายใต้มาตรฐานที่ยอมรับกันนะครับเช่นการผลิตเกี่ยวกับอันเป็นตัวยาใหม่ๆนะครับที่รักษาโรคเอดส์ได้นะหรือรักษาโรคต่างๆที่เรามาใช้ในวิจัยในโรงพยาบาลต่างๆนะครับก็เป็นความคิดที่เหมาะสมนะครับในการที่นำมาใช้ได้หรือในแง่ของการใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นพวกเตียงนอนอะไรอย่างเงี้ยเนาะนอกจากทำเป็นโต๊ะแล้วก็เป็นลิ้นชักออกมาให้นอนนั่นแหละมีประโยชน์นะคะทีนี้ลำดับความคิดของเริ่มสร้างสรรค์เนี่ยนักคิดท่านผู้นี้ก็คือวอลลัชก็ได้บอกว่ากระบวนการคิดเนี่ยมันจะมีกระบวนการที่แบ่งออกเป็น4ขั้นตอนเนาะทำให้เรามีระบบในการคิดขั้นแรกก็จะเป็นระบบในเรื่องของการเตรียมงานในการเตรียมตัวหาข้อมูลเนาะหาข้อมูลการจัดข้อมูลต่างๆให้เป็นระบบเพื่อใช้ในการดำเนินงานต่อไปใช่ไหมคะสำหรับในการแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆและในขั้นที่2ก็จะเป็นขั้นของที่เราเรียกว่าขั้นฝักตัวเป็นการสะสมเกี่ยวกับการทบทวนปัญหานะสะสมข้อมูลเอาไว้เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับองค์ความรู้และปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่ทีนี้ขั้นนี้มันจะใช้เวลามากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการหาคำตอบได้เร็วหรือช้านะหรือตลอดจนข้อมูลที่มีอยู่แล้วเราสามารถนำมาใช้นะคะขั้นที่3ก็คือเป็นขั้นจะลงใจหรือขั้นคิดกระจายปิ้งไอเดียขึ้นมานั่นเองนะครับเป็นขั้นตอนที่มีความสับสนที่ผ่านการเรียงร้อยมาแล้วมีการจัดลำดับเชื่อมโยงนะจากการเตรียมงานหรือขั้นฟักตัวมานะครับทำให้เกิดมองเห็นเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้นะครับพบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลความรู้นะครับหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับ
ส่วนอีกขั้นสุดท้ายก็จะเป็นขั้นในการปรับปรุงหรือขั้นพิสูจน์ใช่ไหมคะจากการที่เรารวบรวมข้อมูลมาเสร็จแล้วเราก็เอามาทดสอบหรือพิสูจน์อย่างเช่นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆใช่ไหมคะสมมุติเราทำไปเนี้ยเรารู้สึกเราก็ดูว่ามันสามารถนำไปใช้ได้จริงไหมถ้ายังไม่ดีขึ้นเราก็ปรับปรุงหรือดัดแปลงใช่ไหมคะจนกว่าจะแน่ใจว่าสามารถที่จะทดสอบหรือนำไปใช้ได้จริงก็มีด้วยกัน4ขั้นตอนตัวอย่างเลยไหมคะครับมีครับมีตัวอย่างนักคิดระดับโลกเลยนะที่มีความสำคัญมากเลยคือไมเคิลฟาราเดย์นะครับไมเคิลฟาราเดย์นี่เขามีความสนใจเกี่ยวกับแม่เหล็กกับกระแสไฟฟ้านะครับแล้วก็มีการเตรียมงานมีการสะสมความคิดมาเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับว่าทำยังไงนะที่จะเอาแม่เหล็กไฟฟ้านี่มาใช้ประโยชน์ได้นะก็อะไรครับก็เกิดความคิดมาก็ปิ้งไอเดียขึ้นมาว่าน่าจะมีการปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดที่มีแล้วมีแม่เหล็กนั้นอยู่ด้วยนะครับจนเกิดสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่ามอเตอร์ไฟฟ้าขึ้นมาบนโลกนี้นะครับซึ่งมีประโยชน์มากมายเลยมอเตอร์ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ก็คือสามารถใช้ในชีวิตประจำวันมากมายที่เราพบเห็นกันไม่ว่าเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเกี่ยวในรถยนต์ก็มีนะครับเกี่ยวกับแอร์คอนดิชันหรือพัดลมต่างเราก็ใช้มอเตอร์ทั้งนั้นนะครับหรือมีความคิดเกี่ยวกับมีคนอาจจะเป็นอาจจะทำกิจกรรมต่างๆแล้วก็มีกาวติดมือมานะครับติดนิ้วมานะครับแล้วก็ไปจับเผลอไปจับกระดาษก็กระดาษก็จะติดนิ้วมาด้วยนะครับนี่เขาก็ปิ๊งไอเดียว่าทำไงนะเอากระดาษกับกาวมารวมกันก็เกิดเป็นอะไรครับเป็นโพสต์อิทนะที่ใช้ในชีวิตประจำวันเราตรงจุดบันคือมีความสะดวกสบายเกิดขึ้นนะครับจากความที่เขามีความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับหรืออันนี้จะบอกนักศึกษาว่าในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์อ่ะมันจะมีมุมมองให้มองใช่ไหมคะอย่างเช่นครูบอกอาจารย์จะบอกว่าลักษณะของถ้าเราสมมุติว่าเรามีจุดทั้งหมด9จุด1 2 3 4 5 6 7 8 9เราทำยังไงที่จะลากโดยที่ไม่ต้องยกปากกาใช่ไหมคะให้ได้เส้นตรงทั้งหมด4เส้นเราจะทำยังไงแต่ต้องผ่านทั้ง9จุดเลยใช่ไหมใช่ใช่เออเราจะทำยังไงดีนะครับงั้นเดี๋ยวให้นักศึกษาลองช่วยกันคิดนิดนึงทีนี้เราลองมาเฉลยว่าเราจะลากยังไงใช่ไหมคะเราก็จะลากจากอะไรคะจากจุดที่1ขึ้นไปด้านบนใช่ไหมคะครับแล้วก็ลากลงมาเป็นสามเหลี่ยมทแยงลงมาแล้วก็ลากให้มันเป็นสามเหลี่ยมอะค่ะแล้วก็ลากตรงขึ้นไป เออจากอันนี้เราจะมองเห็นว่าความคิดสร้างสรรค์เนี่ยจะเป็นการคิดที่ออกนอกกรอบใช่ไหมคะอยู่ในความเหมาะสมใช่ไหมแต่ถ้าเราเหมาะเราลากแต่ภายในกรอบเราจะได้เส้นตรงทั้งหมด4เส้นไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่เกินนะคุณผ่านเก้าจุดนี้ใช่ค่ะครับต่อไปเป็นลักษณะการคิดแบบมีวิจารณญาณนะครับดิวอิทเขาบอกได้มีการเสนอการคิดแบบนี้บอกว่าเป็นการคิดแบบไต่ตองเป็นการคิดที่มีการไต่ตองอย่างสุขุมรอบคอบมีเป้าหมายในการวิเคราะห์ความรู้เพื่อนำมาสามารถตัดสินใจหรือว่านำมาปฏิบัติได้นะครับทีนี้ลำดับขั้นตอนในการคิดแบบมีวิจารณญาณนี่ก็จะมีขั้นตอนใช่ไหมคะซึ่งก็คล้ายๆกับความคิดสร้างสรรค์นั่นแหละแต่อันนี้เราก็ให้มันมีความแตกต่างกันก็คือขั้นแรกก็คือการนิยามหรือระบุปัญหาก็คือให้พิจารณาข้อความข้อความอ้างข้อความขัดแย้งหรือสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันแล้วก็ชัดเจนในประเด็นปัญหานั้นใช่ไหมคะทีนี้การพิจารณาปัญหาหรือระบุปัญหาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรจะให้เวลากับมันนะคะในการดูว่าสิ่งเร้าต่างๆหรืออะไรแบบเนี้ยหรือสิ่งแวดล้อมมันจะมีผลไหมเนาะขั้นที่2ก็ต้องมีการรวบรวมข้อมูลเมื่อเรากำหนดปัญหาได้แล้วนะครับว่าเรารวบข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะแก้ไขมาแล้วเราต้องรวบรวมข้อมูลจากใดบ้างนะครับมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการสังเกตสอบถามนะครับหรือการดึงประสบการณ์คนเดิมๆที่มีปัญหาเอามาใช้ก็ได้นะหรืออาจจะยอมรับความคิดเห็นแต่ต้องมีข้อแม้คือต้องมีอคตินะฮะนะคะในลำดับขั้นที่3นี่ก็จะเป็นดูว่าข้อมูลที่เราได้มาจากในขั้นที่2ว่ามันไร้ความอคติจริงไหมก็ให้พิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลแล้วก็แหล่งข้อมูลที่ได้มาใช่ไหมคะในการหาเพื่ออันนี้ก็มีความมีประเด็นว่าประเด็นปัญหาความถูกต้องของข้อมูลหรือมันมีความพอเพียงไหมใช่ไหมคะทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณเนาะ
ครับในลำดับที่4นะก็คือเป็นการระบุลักษณะของข้อมูลมีการเชื่อมโยงนะระหว่างความสัมพันธ์หรือการจำแนกความแตกต่างข้อมูลที่มีนะครับว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นนะหรือว่าเป็นข้อมูลที่จำเป็นไหมหรือข้อมูลนั้นเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นก็มาตัดสินใจประกอบก็คือเป็นการคัดเลือกข้อมูลที่จะนำมาใช้นั่นเองนะครับงั้นเราก็จะในส่วนของอันถัดไปใช่ไหมคะเนื่องจากเราได้ข้อมูลมาละเราก็ตั้งสมมติฐานการตั้งสมมติฐานในที่นี้ก็คือเราจะหาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลของข้อมูลเพื่อเป็นการพยากรณ์คำตอบนะคะหรือระบุทางเลือกที่เป็นไปได้ก็คือถ้าเป็นไปได้ทั้งหมดก็เอามาทั้งหมดก่อนแล้วค่อยเชื่อมโยงความรู้กับประสบการณ์เดิมใช่ไหมคะเพื่อไปพิจารณาหาข้อสรุปแล้วก็ตอบประเด็นปัญหาของโจทย์นั้นๆที่เราตั้งขึ้นไว้เนาะครับสุดท้ายก็คือเป็นการลงข้อสรุปนั่นเองนะครับเมื่อมีข้อสมมติฐานแล้วนะก็เป็นการใช้พวกตรรกศาสตร์ต่างๆการใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาหรือการคิดหาเหตุผลของคำตอบนั่นเองนะครับลำดับต่อไปพอเราได้ข้อสรุปมาแล้วเราก็ต้องมีการประเมินข้อสรุปด้วยค่ะครับเพื่อว่าไอ้การประเมินเนี่ยดูซิว่าข้อสรุปเนี่ยมันสมเหตุสมผลไหมใช่ไหมคะครับซึ่งอาจจะต้องใช้ความสามารถของสมองในด้านการวิเคราะห์การประเมินเพื่อนำข้อสรุปที่ได้เนี่ยไปเอาไปใช้ประโยชน์เพื่อในพิจารณาในการตัดสินนะคะครับทีนี้กระบวนการต่อไปมันก็จะเป็นการคิดอย่างเป็นระบบนั้นการคิดอย่างเป็นระบบเป็นยังไงคะอาจารย์วรพจน์ครับเขาบอกเป็นการมององค์รวมในความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบนั่นเองนะทั้งภาพรวมแล้วก็ส่วนประกอบย่อยแล้วมีการปรับวิธีการคิดนะครับเพิ่มวิธีการคิดหรือมีวิธีการคิดหลายๆแบบในเวลาเดียวกันก็ได้อย่างมีเหตุแล้วก็มีผลนะโดยอาศัยข้อมูลที่มีมากมายเลยนะแล้วก็เพื่อให้ถึงรู้จุดมุ่งหมายที่เราตั้งไว้ที่จะคิดนั่นเองนะแต่ส่วนมากการคิดแบบเป็นระบบน่าจะใช้สมองซีกไหนดีฮะครับน่าจะเป็นซีกซ้ายเนาะเพราะสมองซีกซ้ายเป็นการคิดแบบมีเหตุแล้วก็ผลผลค่ะทีนี้เทคนิคที่เราใช้ในเรื่องของการคิดอย่างเป็นระบบที่เราเห็นได้ง่ายอย่างเช่นแผนภูมิต้นไม้หรือ tree diagram ใช่ไหมคะมันก็จะมีหัวข้อหลักขึ้นมาเรื่องรองหรือเรื่องรองจะมีหลายๆเรื่องก็ได้ไม่เป็นไรแล้วก็ในพิจารณาในส่วนรายละเอียดของเรื่องรองแต่ละเรื่องใช่ไหมคะว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะคะหรือจะเป็นเทคนิคอะไรเอ่ยโอ้ input process แล้วก็ output ะนะครับบอกเป็นเทคนิคที่ใช้ในการคิดในการดำเนินจิตกรรมต่างๆที่เป็นขั้นตอนนั่นเองนะครับก็คือจะมีปัจจัยนำเข้ากระบวนการแล้วก็ผลดำเนินการก็คือมี input process output มาจาก output มาก็จะเป็น input process แล้วก็ output อีกทีนึงนะครับตัวอย่างอะไรบ้างครับที่จะยกตัวอย่างให้นักศึกษาได้เห็นชัดเจนขึ้นอย่างเช่นเวลาที่เราจะทำกระถางปลูกต้นไม้มันก็จะมีกระบวนการ input เราก็คืออะไรคะดินเหนียวครับงั้น process หรือกระบวนการที่ใช้ก็คือนวดดินใช่ไหมเราจะได้เป็นตัวอะไรคะดินสำเร็จรูปออกมาอันนี้ก็คือตัวเอาต์พุตใช่ไหมคะจากนั้นเราก็ตั้งต้นด้วยดินสำเร็จรูปครับ process มันก็คือการขึ้นรูปรเราจะได้กระถางแบบว่าที่เขาหมุนๆเราเรียกกระถางเปลี่ยนเนาะที่เราเห็นนะคะเสร็จแล้วพอเราได้เอาต์พุตออกมาแล้วตัวกระถางเปลี่ยนก็จะเป็นอินพุตต่อใช่ไหมคะ process ก็คือเอาไปเข้าเตาเผาที่อุณหภูมิความร้อนที่เหมาะสมเอาต์พุตของเราก็คือจะได้เป็นกระถางต้นไม้ออกมางานลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นการคิดแบบ input process แล้วก็ output นะคะในกระบวนการแบบนี้หรือจะมีอีกเทคนิคนึงที่ใช้เช่นอะไรคะอ๋อเทคนิคเกี่ยวกับการคิดแบบ flow chart นะฮะคือตัวเป็นเทคนิคในการวางแผนจิตกรรมต่างๆเป็นการแก้ไขปัญหาแบบพิจารณาระบบค่ะเราจะเขียนรูปภาพแทนขั้นตอนต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นรูปธรรมนะครับก็คือจะเป็นแบบเป็นมีจุดเริ่มต้นนะครับแล้วมีนะครับข้อมูลเข้าข้อมูลออกหรือเกิดสี่เหลี่ยมเป็นการประมวลผลเกิดเป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดก็คือเป็นการตัดสินใจแล้วก็มีลูกศรนะครับแล้วก็มีจุดเชื่อมต่างๆนี่ก็คือเขาจะเป็นนิยมใช้ในพวกโปรแกรมเมอร์หรือนักพัฒนาโปรแกรมต่างๆในการเขียนโปรแกรมออกมานะฮะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมนะในด้านวิทยาศาสตร์หรือโปรแกรมเพ
การ์ตูนก็คือโปรแกรมเกมต่างๆเขาก็เขียนถูกใช้ระบบโฟลชาร์ตในการเขียนนะครับอันนี้ก็คือทำให้เข้าใจง่ายขึ้นอย่างเช่นเริ่มต้นก็จะใช้เป็นลักษณะคล้ายๆวงรีใช่ไหมคะอย่างเช่นในกรณีที่สมมติว่าเราจะเขียนจดหมายหรือส่งใบสมัครอะไรก็แล้วแต่นะแต่ในปัจจุบันก็ใช้ไม่ค่อยเยอะแหละสี่เหลี่ยมของเราเริ่มต้นก่อนแล้วก็มาเป็นสี่เหลี่ยมก็คือการจ่าหน้าซองถึงผู้รับมีกระบวนการคือพับจดหมายกระบวนการอีกอันนึงก็คือนำจดหมายใส่ซองไปปิดผนึกทีนี้ตัวที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบเขาลำตัดอันนั้นน่าจะเป็นอะไรอ๋อตัดสินใจเราจะใช้อะไรดีคะถ้าเกิดปิดผนึกแล้วเราต้องดูมีสแตมป์ครับถ้าเกิดไม่มีสแตมป์เราก็ต้องไปแล้วครับไปซื้อสแตมป์ประกอบถ้าเกิดมีสแตมป์ก็สามารถที่จะติดตรงหน้าซองได้แล้วก็นำส่งได้เลยเป็นขั้นตอนกระบวนการสุดท้ายครับงั้นเราก็จะใช้สัญลักษณ์ต่างๆนะคะเพื่อใช้ในกระบวนการตัดสินใจของเทคนิคอันนี้ทีนี้จากกระบวนการคิดมันก็มีการคิดหลากหลายเนาะความคิดสร้างสรรค์ครับคิดจะแบบมีวิจารณญาณคิดเป็นระบบแบบเป็นระบบนะคะซึ่งทั้ง3วิธีการคิดนี้อาจจะไม่ใช่กระบวนการทั้งหมดใช่ไหมคะครับอาจจะมีวิธีการคิดแบบอื่นๆอีกหลายแบบเลยนะครับอันนี้แค่ยกตัวอย่างมาว่ามีกระบวนการคิดของมนุษย์เราแบบมีเหตุแล้วก็ผลคือใช้สมองซีกซ้ายเนี่ยมีการคิดแบบไหนงั้นนักศึกษาก็ควรนำไปใช้นะคะก็อาจจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะด้วยการใช้เป็นกระบวนการต่างๆเพื่อให้เราเลือกทางเลือกไปสู่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องค่ะ